สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการณัฐพลสนทนานะครับจะเป็นการพูดคุยนะครับจะตัดบางช่วงบางตอนนะครับในรายการณัฐทอล์กนะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเตชปัญญานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้สัมภาษณ์นะครับพูดคุยนะครับกับคุณท็อปจิรายุนะครับซึ่งเป็นคนหนุ่มนะครับที่ประสบความสำเร็จด้วยการสร้างบิตคลับพัฒนาระบบคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับโดยที่ถือว่าเป็นบริษัทยูนิคอร์นนะครับตัวที่2ของเมืองไทยคือเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่านะครับมากกว่า 30,000 ล้านพูดง่ายว่าทุกลมหายใจที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะครับบริษัทเขามีกำไรเกิดขึ้นตลอดและได้นำกำไรมาลงทุนสิ่งสำคัญที่มากกว่ามูลค่าของบริษัทและธุรกิจที่ตั้งขึ้นนั่นคือวิธีคิดวิสัยทัศน์นะครับหรือกระบวนทัศน์ที่มีความคิดที่ล้ำสมัยนะครับที่มองเห็นอนาคตและมองเห็นทิศทางแนวทางว่าโลกนั้นจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือการมองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญคือความต่างมากที่สุดคือความต่างในเรื่องความคิดมุมมองใหม่ที่เราจะเห็นนักธุรกิจที่อายุยังน้อยจากเดิมที่เราจะจินตนาการว่านักธุรกิจน่าจะต้องสูงอายุประสบการณ์การทำงานที่โชคโชนนะครับล้มลุกคุกคานมาจำนวนมากแต่นี่เปลี่ยนทุกวิธีคิดเปลี่ยนยุคสมัยเป็นแนวคิดแบบใหม่ทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วกระบวนการที่ดำเนินการของบริษัทในการปรับเปลี่ยนพัฒนานั้นมีการแบ่งเป็นสเต็ปเป็นช่วงรู้ว่าช่วงนี้ควรจะต้องทำอย่างไรพอเปลี่ยนช่วงเวลาปุ๊บควรจะต้องปรับกระบวนทัศน์ปรับกระบวนยุทธกระบวนการจัดคนจัดงานแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับงานและการเติบโตของธุรกิจฉะนั้นนี่คือมุมมองที่สำคัญนะครับที่อยากจะมาเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ที่เราจะมองเห็นภาพอนาคตก่อนใครๆครับในวันนี้ครับติดตามชมในบางช่วงบางตอนนะครับของรายการนัดทอล์กครับสวัสดีครับนี่คือรายการนัดทอล์กนัดคุยกันกับแขกสุดพิเศษนะครับที่จะมาร่วมเสวนาวิชาการบันเทิงไปกับผมนัดเดชปัญญาครับวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับขอต้อนรับนะครับท่านเป็นรองคณบดีของคณะวิธีการจัดการนะครับของบ้านสมเด็จนะครับขอต้อนรับอาจารย์โจ๊กณัฐพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วครับมาถึงแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นต้องบอกว่านะฮะผมมีความปลื้มส่วนตัวมากๆครับแล้วก็ชื่นชมในความเก่งมากๆครับเขาเป็นผู้ที่นะครับก่อตั้งบิตครับกระแสบิตคอยน์ของเมืองไทยนะครับยังเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า10,000 ล้านบาทด้วยนะครับผมที่จะมาเผยอุปสรรคแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของนะครับความเป็นบิตคับจนถึงทุกวันนี้นะครับผมนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่นะครับบริหารบริษัทบิตคับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับผมขอต้อนรับครับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับอาจารย์โชคครับสวัสดีครับครับอาจารย์โชคครับที่ได้มีการคุยกันนะครับว่าคุณท็อปเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อยมากแล้วก็เป็นหนุ่มไฟแรงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าจุดประกายจริงๆในเรื่องของเทรนด์นะครับของบิตคอยน์แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าที่ผมติดตามมานะครับเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานเป็นอย่างยิ่งจนถึงวันนี้ฮะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงนักธุรกิจในไทยนะครับเวลาจะพูดถึงนักธุรกิจใหญ่เนี่ยจินตนาการเนี่ยต้องดูสูงอายุดูน่าเชื่อถือนะครับจะดูพูดง่ายดูภูมิฐานแล้วก็ต้องทำธุรกิจมาจำนวนมากและใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ติดตามคุณท็อปอยู่นะครับก็พูดง่ายนะครับชื่นชมมากชื่นชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ทำให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของภาพธุรกิจนะครับสู่ยุคสมัยที่เป็นยุคสมัยใหม่เลยอาจจะเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับครับคำถามแรกที่จะถามคุณท็อปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามแรกอยากทราบว่าช่วงนี้คุณท็อปมีภาระหน้าที่ที่หนักที่เยอะแต่ว่าความคำว่าหนักเนี่ยคุณท็อปสามารถที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เป็นแบบ transformation ให้ดูสมาร์ทได้ไม่ทราบว่ามีงานในส่วนที่รับผิดชอบส่วนนี้นะครับอะไรบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาพูดคุยกันนะมาแชร์ประสบการณ์สตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับบิตคับให้กับทุกคนฟังวันนี้ก็จริงๆกลุ่มบิตคับเนี่ยครับเราเปิดมาทั้งหมด3 ปี 8 เดือนนะครับถ้าวันที่1ตุลาคมอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะครบ3 ปี 9 เดือนพอดีนะครับก็
ที่เราแตกต่างที่ผ่านมากับบริษัททั่วไปก็คือเป็นบริษัทที่โตเร็วมากนะครับใน3ปี9เดือนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยเนี่ยเราโตปีละ 1,000% นะครับทุกปีติดกันบนยอด revenue ของเรานะครับหรือรายได้นะครับอย่างปีแรกตอนเปิดบริษัทเนี่ยเราก็ทำเงินได้3ล้านบาทในปีที่1นะครับปีที่2เนี่ยก็ทำเงินได้ประมาณ33ล้านบาทนะครับ 1,000% หรือ10เท่านะครับปีที่3ปีที่แล้วทำเงินได้ 3,400 ก็ทำเงินได้3ล้านบาทในปีครับนะครับแล้วปีนี้เนี่ย6เดือนแรกทำเงินไป 3,500 ล้านนะครับก็อีก10เท่าหรือ 1,000% นะครับปลายปีน่าจะทำเงินได้ประมาณ 5,000 ล้านนะครับครับซึ่งnet profit หรือกำไรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับภายใน3ปี9เดือนนะครับพนักงานก็มีทั้งหมด 1,478 คนซึ่งในแต่ละช่วงของบริษัทเนี่ยครับคำว่าหนักมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงครับในช่วงแรกๆ2ปีแรกเนี่ยมันคือการทำสตาร์ทอัพเขาบอกว่าการกระโดดลงหน้าผาแล้วประกอบเครื่องบินให้ทันก่อนที่จะถึงพื้นครับนะครับเราต้องทำทุกอย่างให้เครื่องบินมันเสร็จแล้วก็บินให้ได้ก่อนที่จะถึงพื้นนะครับพูดอีกมุมหนึ่งคือในฐานะ founder เนี่ยเราต้องทำทุกอย่างให้ธุรกิจมันกำไรให้ได้ก่อนที่เงินจะหมดนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพที่ระดมทุนเหมือนสตาร์ทอัพทั่วไปเราระดมทุนจริงๆแค่327ล้านบาทนะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมาหลายรอบรวมๆกัน327ล้านแต่เราใช้เงินจริงๆแค่110ล้านบาทตั้งแต่ก่อนที่จะบริษัทจะพลิกมากำไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินของนักลงทุนอีกเลยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยช่วงวอร์เราจะเรียกว่าช่วงวอร์ไทม์หรือช่วงสงครามนะครับใน2ปีแรกทำทุกอย่างเพื่อให้บริษัทมันอยู่รอดให้ได้เราจะไม่ได้แคร์มากเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเรื่องมิชชั่นวิชั่นนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหาทีมงานที่เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ในยุคนั้นที่บริษัทมีชื่อเสียงแค่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งพนักงานที่ดีก็อาจจะเป็นพนักงานที่follow order สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาเน้นความเร็วเพราะว่าเราเวลาเหลือไม่เยอะก่อนที่ runway จะหมดนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้อง lead บริษัทโดย control นะครับไม่ได้ lead โดย context ครับก็วิธีการที่จะตัดสินใจเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะ optimize นะครับทางด้านของ budget แล้วก็เรื่องของ impact ให้มากที่สุดหรือ ROI ครับแล้วพอมาช่วงที่2ของยุคสมัยเนี่ยเราเรียกว่ายุค blitz scalingBlitz Scale เป็นช่วงที่พอเราเจอ Product Market Fit แล้วเนี่ยแล้วเราโตเร็วมากๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราถึงจุด Turning Point ของบริษัทนะครับก่อนที่มันจะพุ่งเลยนะครับที่เราเรียกว่ายุค Scale Up นะครับช่วง Startup เนี่ยเรื่อง Product Market Fit เรื่องการปิด Funding อะไรพวกนี้มันอยู่ในหนังสือหรือพูดกันเยอะแล้วแต่ช่วง Scale Up เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีในหนังสือแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์กันนะครับ Blitz, เราเรียกว่า Blitz Scalingการที่จะ blitz scale ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นบริษัทที่โตเป็น 1,000% แล้วก็มี profit margin ที่สูงเพื่อที่จะเป็นช่วงที่เราไม่ได้แคร์เรื่องค่าใช้จ่ายมากเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มีเพิ่มขึ้นอีกสัก 10% หรือมี inefficiency หรือไม่มีประสิทธิภาพในโตอีกสัก 10% เราทนที่จะปิดตาอย่าเพิ่งแก้ปัญหาพวกนั้นแต่ไปเพื่อที่จะแลกกับ growth ไป capture 1,000% ดีกว่าถึงแม้ว่า inefficiency เนี่ยมันจะเพิ่มสัก 10% นะครับช่วงนี้เราคือช่วง blitz scaling ก็คือเป็นช่วงที่เราพนักงานจาก200คนพุ่งไปถึง 1,400 กว่าคนภายในระยะเวลาแค่6เดือนนะครับการรันบริษัทประเภทนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเหยียบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเครื่องจักรก็พังตลอดเวลาเพราะเครื่องมัน overheat เราในฐานะ founder คือต้อง fix สิ่งที่มัน critical เท่านั้นเพื่อให้เครื่องจักรอยู่รอดเฉยๆแต่เราก็ต้องวิ่งเร็วที่สุดนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงยุคสมัยที่เราเรียกว่า peace timeนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องมาคลีนอัพไม่ว่าจะเป็นคนที่รับเข้ามานะครับเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรสำคัญมากช่วง peace time เรื่องของ mission vision ของบริษัทสำคัญมากจะทำยังไงให้บริษัทเนี่ย outlast founder ทำยังไงให้บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เราเรียกว่า long lasting company เราก็จะต้องคิดคำว่า sustainability มากขึ้นเรื่อง optimization ของค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเรื่อง tightness of fit program เช่นวัฒนธรรมองค์กรturnover rate ใช่ไหมครับ hire slow fire fast แปลว่าอะไรใช่ไหมครับรับคนเข้าให้ช้ารับคนออกให้เอาคนออกให้เร็วเพื่อที่จะทำให้เลือดของ Bitkub เนี่ยกลับมาเข้มเหมือนเดิมถ้าเรารับคนผิดพลาดในช่วง blitz scaling นะครับเป็นช่วงที่ optimize ทุกอย่าง clean up inefficiency ต่างๆ expense ต่างๆหลังจากที่เรา capture growth มาเรียบร้อยแล้วซึ่งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันเหมือนกับเล่นคนละกีฬาแล้วมันเปลี่ยนทุก6เดือนทุกๆครั้งที่เราโต10เท่าเนี่ย process ต่างๆก็จะถูกทำลายทิ้งเพ
process เก่ามันไม่ work อยู่แล้วในการ run บริษัท200คนเนี่ยต่างกับการ run บริษัท 5,000 คนไม่ว่าจะเป็น job layer ที่ต้องเปลี่ยนไป structure บริษัทที่จะต้องเปลี่ยนไปวิธีการทำงานที่จะต้องเปลี่ยนไปวิธีการรับคนที่จะต้องเปลี่ยนไปในยุคสมัยต่างๆมันเหมือนกับ6เดือนแรกเล่นบาสเกตบอลอีก6เดือนเล่นฟุตบอลอีก6เดือนเล่นเบสบอลในฐานะของ founder เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันในทุกช่วงของบริษัทและในทุกยุคสมัยนะครับปัญหาก็จะมีมาตลอดยิ่งบริษัทโตเร็วปัญหายิ่งเยอะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ตื่นมาก็มีปัญหาให้แก้ทุกวันนะครับขอบคุณครับครับก็เมื่อกี้เราก็ได้ฟังแล้วเรื่องของการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนี่อยากถามคุณท็อปว่าในส่วนของวิสัยทัศน์นะครับแล้วความมุ่งมั่นที่จะสร้างนะครับธุรกิจบิตคลับขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็จริงๆในทุกช่วงชีวิตของผมนะครับถ้าได้ไปฟังประวัติที่ตั้งแต่สมัยเรียนมาเนี่ยผมจะมีแค่เป้าหมายเดียวในช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตถึงช่วงเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กเกเรใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรแล้วพอเข้ามหาลัยไทยไม่ได้ตอนนั้นพ่อแม่ส่งไปดัดนิสัยก่อนที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นก็ยังคิดไม่เป็นกลับมาก็เข้าจบม.6ที่นั่นก็มันเข้ามหาลัยไทยก็เข้ามหาลัยดีๆไม่ได้ก็รู้สึกเป็นปมในใจช่วงปริญญาตรีเนี่ยโฟกัสด้านเดียวคือจะทำไงให้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาให้ได้ให้เกณฑ์นิยมมันแบบหนึ่งให้ได้ ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป้าหมายหลักของเราอันนี้นะครับในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยdecision ต่างๆมันก็จะไปตามเป้าหมายหลักของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราคบ conversation ที่เราพูดคุยด้วยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายหลักของช่วงชีวิตนะครับกลุ่มเพื่อน activity ต่างๆที่เราตื่นขึ้นมาทำทุกวันช่วงปริญญาโทก็เข้าออกซฟอร์ดได้ก็ทำตามที่หวังไว้ได้ก็อยากจะนี่แค่ช่วงปริญญาโทก็คือเป้าหมายเดียวคือจบออกมาให้ได้ไม่เสียเงินคุณพ่อแม่ฟรีเพราะเรียนหนักมากใช่ไหมครับช่วงเปิดบริษัทแรกเนี่ย coin.co.th ตอนนั้นก็เป็นบริษัทบิตคอยน์บริษัทแรกในไทยเป้าหมายเดียวเลยตอนนั้นก็คือทำยังไงให้เป็นพิสูจน์ให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเราเป็นคนส่วนน้อยที่เข้าใจมันเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วของบิตคัพเนี่ยเป้าหมายในตอนแรกเลยตอนเปิดบริษัทเนี่ยคือเราต้องการสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยเพราะตอนนั้นที่ผมเปิดบริษัทเนี่ยยังไม่มียูนิคอร์นในเมืองไทยเลยนะครับแล้วตอนนั้นเวียดนามก็มียูนิคอร์นแล้วฟิลิปปินส์ก็มียูนิคอร์นแล้วตอนนั้นเจ็บใจแทนประเทศไทยมากเลยว่าเฮ้ยคนไทยก็เก่งนะทำไมเราสร้างยูนิคอร์นไม่ได้ตอนนั้นอาจจะปูพื้นให้กับคนฟังนิดนึงยูนิคอร์นคือบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 30,000 กว่าล้านบาทขึ้นไปหรือ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะถ้าตีเป็นเงินบาทก็ 30,000 กว่าล้านขึ้นไปซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีในเมืองไทยขนาดมาเลเซียก็มี Grab แล้วนะครับอินโดนีเซียก็มี Traveloka มี Gojek แล้วใช่มั้ยครับเมืองไทยยังแพ้เวียดนามเลยมีเค้าก็มียูนิคอร์นซึ่งเราก็เลยบอกกับทีมงานทุกคนว่าเนี่ยเราต้องเป็นคนแรกนะที่สร้างยูนิคอร์นได้ซึ่งพอผ่านมา3ปี8เดือนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยเราน่าจะทำเงินได้ 5,000 ล้านนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ 2,000 กว่าล้านถ้าคูณ PE ratio สักประมาณ 10 ถึง 15 เนี่ย Bitcup ก็จะเป็นยูนิคอร์นนะก็คือเกิน 30,000 กว่าล้านบาทแต่เหตุผลที่เราไม่ได้ประกาศว่าเป็นยูนิคอร์นก็เพราะว่าเราไม่ได้ระดมทุนเหมือนสตาร์ทอัพทั่วไปก็เลยไม่มีคนมาตีมูลค่าบริษัทนะครับเพราะเรารันธุรกิจบนกำไรนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกโมเดลนึงที่แตกต่างจากคล้ายๆกับ SME ที่ไม่ได้ระดมทุนเน้นการระดมทุนเป็นหลักนะครับซึ่งก็รู้ก็ทีมงานข้างในก็รู้กันเองว่าเนี่ยเป็นยูนิคอร์นแล้วนะครับนะก็เป็นยูนิคอร์นตัวที่2ของประเทศไทยนะครับถ้าให้เทียบ PE ratio ประมาณ10กว่า10ต้นๆ นะครับน่าจะเป็นยูนิคอร์นแต่คนส่วนใหญ่ก็เหตุผลที่เราไม่ออกมาประกาศก็เพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเข้าข้างตัวเองความจริง PE 5ก็ไม่เป็นยูนิคอร์นหรอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเทียบในวงการเนี่ยถ้า PE 10 10 PE 15เนี่ยมันก็คือบริษัทขายอิฐขายปูนขายเหล็กที่โตประมาณ 5% 10% ต่อปีแต่ไม่ใช่บริษัทที่โตเป็น 1,000% แน่นอนใช่มั้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ย PE 100ก็ได้ความจริงถ้าโตเป็น 1,000% ติดกันขนาดนี้ก็เป็นยูนิคอร์นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันแล้วแต่การ subjective การตีมูลค่าซึ่งพอเป้าหมายแรกๆเลยถ้าให้ตอบคำถามเนี่ยก็คือการสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราได้ถือว่าถึงเป้าหมายแล้วอย่างน้อยก็ถึงกันเองแล้วกันเพราะว่าก็ไม่มีคนมาตีมูลค่าให้เนี่ยเป้าหมายถัดไปของเราก็คือจะเปลี่ยนกลุ่ม Bitcup เนี่ยให้เป็น public infrastructure ของประเทศนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ประเทศไทยขาดไม่ได้เราจะไม่ทำบริษัทที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ประเทศไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเราจะทำสิ่งที่ประเทศต้องการเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องใช้ในโลกอนาคตนะครับเหมือนกับเราก็มองว่าเราเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันจะใหญ่มากๆมันจะสำคัญกว่าฟิสิคอลอีโคโนมีมากๆในโลกอนาคตเนี่ยแต่มันก็ต้องมีตัวแทนคนไทยที่สร้างอินฟราสตรักเจอร์สำหรับประเทศ
เพื่อที่จะทำให้ดิจิทัลอีโคโนมีมันเติบโตนะครับเหมือนยุคที่แล้วเนี่ย Thailand 3.0 Thailand 2.0 ก็ต้องมีคนที่สร้างธนาคารขึ้นมาเป็นแบ็คโบนกระดูกสันหลังหลักให้ real sector มันโตให้ได้มีคนสร้าง Grammy RS ขึ้นมาให้เป็น infrastructure ให้มีการจ้างงานสร้างดาราวงการเพลงก็เติบโตขึ้นมาในเรามองว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย digital economy จะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้าง digital infrastructure นะครับที่เรียกว่า financial platform ให้กับประเทศไทยที่เรียกว่า open education system ให้กับประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง Big Cap Ventures ที่เป็นกองทุนที่ลงใน intellectual capital เราก็มองว่า market thesis ของการลงทุนในอีกหน่อยจะเปลี่ยนไปคงไม่ได้ลงทุนใน hard asset เหมือนในอดีตละแต่ intellectual capital จะแพงกว่าสำคัญกว่าซึ่งเราก็เลยเป็น first mover ในความเชื่อตรงนี้เพื่อที่จะสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcup Chain ซึ่งเป็นอีก infrastructure หนึ่งที่สำหรับทำให้เป็น operating system ที่มีคับเป็น operating system นะครับสำหรับธุรกิจของโลกอนาคตทั้งหมดเลยนะครับเป็นการวางรากฐานให้กับ digital economy กับเมืองไทยถ้าเทียบกับยุคที่แล้วก็เหมือนกับการสร้างทางด่วนการสร้างน้ำไฟฟ้าที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ประเทศจำเป็นต้องมีนะครับก่อนที่จะเป็นชาวต่างชาติอันนี้ก็เป็นเป้าหมายล่าสุดหลังจากที่เป้าหมายความเป็นยูนิคอร์นเนี่ยถือว่าข้างในแล้วกันครับก็ดีใจกันเองไปแล้วนะว่าเราทำได้แล้วนะครับเทรนด์ในอนาคตที่มีต่อคริปโตเคอเรนซีครับคุณท็อปจะเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับทองคำหุ้นหรือว่าเงินครับคือถ้าให้ทุกคนเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะครับ financial asset เนี่ยมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทองคำหุ้นที่ดินอะไรใช่ไหมมีหลายรูปแบบตราสารหนี้ถ้ามองภาพใหญ่เนี่ย financial asset ทุกอย่างรวมกันเนี่ยตลาดมันอยู่ที่ประมาณ$500 trillionแล้วใน$500 trillionเนี่ยประมาณ70 trillionเนี่ยวิ่งเข้าไปตลาดหุ้นทั้งหมดรวมกันทั่วโลกมูลค่าตลาดอยู่ที่70 trillionใน500 ล้าน trillionเนี่ย100 ล้าน trillionวิ่งเข้าไปที่ตราสารหนี้ทั่วโลกรวมกันนะครับแต่ในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึง2 trillionเลยดอลลาร์ทั้งหมดทุกคริปโตเคอเรนซีรวมกันแปลว่าตลาดเนี้ยยังเล็กมากๆและยังไปได้ไกลมากๆคือถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุนแล้วเราคือค่าเฉลี่ยของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยลองคิดว่าเรา diversify สัก 1% ของเงินลงทุนของเราเนี่ยมาวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเอาแค่ 1% ก็พอมันที่อะไรที่เสียได้เสี่ยงได้เนี่ย 1% ของ500 trillionมันคือ$5 trillionไปเรียบร้อยแล้วแปลว่าตลาดเนี่ยยังโตได้ต้อง 2-3 เท่าตัวนะถ้าส่วนตัวถามผมเนี่ยยังไปได้ไกลมากๆแล้วถามว่ามันเป็น hype หรือเปล่าหรือมันเป็นเทรนด์จริงๆกระแสของโลกจริงๆเนี่ยผมสามารถพูดได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆมันไม่ใช่ไฮป์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ธนาคารต่างๆเริ่มเข้าใจนะครับว่าดิจิทัลแอสเซทมันจะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินยังไง DeFi Decentralized Finance จะมาเปลี่ยนวงการการเงินยังไงตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเริ่มเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการมาของ Goldman Sachs แบงค์ที่ใหญ่มาก Morgan Stanley JP Morgan เนี่ยนะครับแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีหมดแล้วหรือแม้แต่ขนาดแบงค์ชาตินะครับขนาดแบงค์ชาติประเทศไทยเองก็กำลังจะออกดิจิทัลบาทออกมาเหมือนกันในต้นปีหน้านะครับก็มีออกไวท์เพเปอร์ออกมาแล้วว่าเราจะทำเป็น two tier system นะครับในประเทศไทยหรือแม้แต่กระทั่งประเทศจีนก็จะมีออกดิจิตอลหยวนออกมานะครับออกมาแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ใช้ไปแล้ว5 ใน 5มณฑลของประเทศจีนก็ได้ข่าวว่าตอนนี้สหรัฐก็กำลังดีเบตกันอยู่แล้วว่าจะสร้างเป็นดิจิตอลดอลลาร์ออกมาดีไหมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับยังไงเงินก็ไม่ใช่กระดาษแน่นอนในอนาคตถ้าในอนาคตดิจิทัลอีโคโนมีมันใหญ่มากๆเนี่ยเราจะใช้กระดาษมันก็ไม่ใช่ฟอร์แมตที่ถูกต้องมันซิงกันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเงินให้เป็นฟอร์แมตให้เหมาะกับดิจิทัลอีโคโนมีที่จะมีตลาดที่ใหญ่กว่าฟิสิคอลอีโคโนมีเนี่ยมากมายมหาศาลครับเทรนด์ที่เราเห็นชัดเจนก็คือเงินจากสถาบันเริ่มไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆเข้ามาลงทุนในดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้หันมาเปิดบัญชีกับ Bitcup ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะซื้อ Bitcoin เป็น reserveเก็บไว้นะครับบางส่วนเทรนด์ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเหมือนกันทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเป็นการมาของสถาบันแล้วเป็นเงินที่ ticket size ที่ใหญ่กว่าเงินของ retail investor ใน8ปีแรกที่ผมอยู่มานะครับปีที่9ปีที่10เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเริ่มมีการมาของเงินที่เป็นไม่ใช่เงินของรายย่อยละแต่เป็นเงินจากเงินสถาบันที่มานะครับเก็งกำไรหรือมาลงทุนระยะยาวของ digital currency ซึ่งมันก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเนี่ยมันคือเทรนด์ของโลกที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินนะครับในยุคนี้เราก็เห็นว่าเซเลบริตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์แจ็คดอร์ซี่ Twitter ก็พูดทวีตเกี่ยวกับ Bitcoin เกี่ยวกับ Dogecoin ทุกวันซึ่งมันก็เลยกว่าที่คาดคิดไว้นะครับการมาของentrepreneur ต่างๆล่าสุดก็มีการชำระเงินโดนบริจาคเงินให้ติปผ่าน Twitter ได้แล้วนะครับผ่าน Lightning Network ใช่ไหมครับของ Bitcoin ซึ่งมันคือ progress การพัฒนาในวงการนี้ที่จะมากขึ้นเรื่อยๆคนโอนเงินข้ามประเทศเป็นมากขึ้นเรื่อยๆผ่าน Digital Currency
ไม่ว่าจะเป็นการมาของคอนโดนะครับreal estate player ต่างๆเนี่ยก็มาพาร์ทเนอร์กับ Bitkub เพื่อที่จะชำระคอนโดด้วยคริปโตเคอเรนซีได้หรือการมาของ luxury car นะครับรถหรูต่างๆก็สามารถชำระเป็นคริปโตเคอเรนซีได้แล้วก็มีหลาย real sector SME ต่างๆที่รับคริปโตเคอเรนซีณตอนนี้อยู่นะครับซึ่งตลาดมันก็โตมากขึ้นเรื่อยๆในวงการนะครับครับผมว่าไปดีไกลมากครับครับอันนี้เมื่อกี้มีประเด็นที่ทางคุณท็อปพูดถึงเรื่องของแบงค์ชาติที่ทำสกุลเงินดิจิทัลของไทยใช่ไหมครับอันนี้ถามว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สกุลเงินดิจิทัลไทยเนี่ยจะเติบโตขึ้นและเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับครับเป็นไงบ้างครับนี่คือความคิดของนักธุรกิจหนุ่มนะครับที่ประสบความสำเร็จด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ทำงานเหนื่อยมากคิดหนักมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะค่อยๆคัดมาให้เรื่อยครับอย่างไรก็ตามทุกท่านสามารถไปติดตามชมแบบเต็มๆได้ในรายการ Nut Talk นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่ตามครับสวัสดีครับ